จนต่อมาแมนแท้ๆบ่เนาะซึ่งในภาษาจีนคําว่าแมนแท้ๆบ่มีคําเดียวก็คือจนต่อมาหรือว่าจนซึ่งมื้อนี้จะมาสอนคําศัพท์ที่ชื่อว่าจนจนจนตัวนี้แมนแท้แท้ๆเนาะของแท้แปลได้หลายอย่างเนาะเอาไปชมในวิดีโอนี้เขียนภาษาจีนสอนการแต่งประโยคของจนจนเนาะหลายคนฮู้ความหมายเนาะแต่บ่ฮู้วิธีแต่งประโยคไปเบิ่งนํากันหัว真想不出来了我真想不出来了ค่อยคิดบ่ออกแท้ๆแล้ว想不出来คิดบ่ออก你说的是真的吗你说的是真的吗จะว่าหั่นแม่นแท้ๆบ่หรือว่าจะว่าหั่นแม่นความจริงแท้บ่นั่นเองเนาะ我真不知道是怎么回事我真不知道是怎么回事ค่อยบ่ฮู้แท้ๆว่าเกิดหยังขึ้นเกิดหยังขึ้นเด้อตัวนี้แต่ว่าเขียนมามันเขียนเวลาแปลนั้นเปิดมาแล้วมันมีปัญหาเนาะโอเคเนาะ说真话我真想他说真话我真想他ว่าจริงหรือว่าว่าความจริงเนาะค่อยคิดฮอดเราแฮงว่าแท้ๆค่อยคิดฮอดเราแฮงประมาณนี้ความหมายประโยคนี้这个是真品的这个是真品的อันนี้แม่นของแท้ของแท้ๆอีหลีความหมายเป็นของแท้แท้ๆเลยอันนี้เนาะ真品ของแท้แท้ๆนั่นเองเนาะโอเคบ่แม่นของปลอมเนาะ那个是假的不是真的那个是假的不是真的อันนั้นของปลอมหรือว่าอันนั้นแม่นของปลอมบ่แม่นของแท้ต่อไป你觉得他说是真话吗你觉得他说是真话吗เจ้าคิดว่าเราว่าความจริงบ่你觉得แปลว่าเจ้าคิดว่าเนาะ真话แปลว่าคําว่าจริงเรื่องจริงเนาะ我希望不是真的事儿我希望不是真的事儿คอยว่างว่าบ่ให้แม่นเรื่องจริงสมมุติเขาว่าเป็นเรื่องที่บ่ดีเนาะเรื่องที่เขาให้เขาก็ว่าว่าคอยว่างว่าบ่แม่นเรื่องจริงสิ่งที่เขาเอามา他真的过来了他真的过来了เรามาอีหลีแท้ใดหรือว่าเรามาอีหลีแท้ใดหั่นประมาณนี้นะ他唱歌真的好听他唱歌真的好听เราฮ้องเพลงม่วนอีหลีเราฮ้องเพลงม่วนนั่นเองเนาะ我现在真的很饿我现在真的很饿ค่อยตอนนี้หิวข้าวแห้งๆหิวข้าวอีหลีหิวข้าวแห้งประมาณนี้他真的爱你他真的爱你เราฮักเจ้าแท้ๆเราฮักเจ้าอีหลีได้ประมาณนี้对不起对不起我真的忘了对不起我真的忘了ขอโทษหรือว่าขอโทษอีหลีคอยลืมแท้ๆหลายคอยลืมแท้ๆเนาะ我真的忘了ตัวอย่างเขาลืมสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองเนาะ你的车真漂亮你的车真漂亮รถของเจ้างามแท้ๆงามแท้หรือว่ารถของเจ้าโอ้งามอีหลีประมาณนี้เนาะ漂亮แปลว่างามเนาะ我现在真的没有钱了我现在真的没有钱了ค่อยตอนนี้บ่มีเงินแท้ๆ没有钱了今天真的去不了了去不了今天真的去不了มื้อนี้ไปบ่ได้แท้ๆไปบ่ได้อีหลีเสียๆนินเตอร์กวนจู้ขอขอบใจที่ท่านกดติดตามเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะขอขอบใจ